ชวนกรีดสภาคุมความเรียบร้อยได้แต่คุมมารยาทยากกรณีลุงงอนเดินหนีเพราะฝ่ายค้านเอาแต่นั่งหัวเราะขำขำสุทธิชัยหยุ่นก็มีเงิบงับภาพตัดต่อประท้วงในเมียนมาสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564มาฝากกันครับการประชุมสภาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลผ่านไปแล้ว3วันคอการเมืองส่วนใหญ่เห็นว่าฝ่ายค้านอภิปรายได้ไม่สมกับที่เขียนยติบรรยายความผิดเอาไว้อย่างดุเดือดแต่กลับไม่มีข้อมูลใหม่ไม่มีหมัดน็อกจะมีก็แต่สีสันทำนองเหยียดเย้ยถากถางบูลลี่กันไปมาทั้ง2ฝ่ายจนถูกนำมาล้อเลียนในโลกโซเชียลอย่างเรื่องของ3ส.ส.พลังประชารัฐศิระปารินาไพบูลย์แท็กทีมประท้วงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยที่อภิปรายนายกว่าล้มเหลวละเลยในการปราบบ่อนการพนันจนอารมณ์เดือดถึงกับตวาดใส่ศิระที่ประท้วงไม่เลิกว่าเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษที่ฮอตไม่แพ้กันก็คู่เจี๊ยบคอนถมกับบิ๊กตู่ว่าด้วยเรื่องของสูงสูงต่ำต่ำเมื่อเจี๊ยบนครปฐมอภิปรายบรรยายความผิดบิ๊กตู่ยาวเหยียดสลับเสียดสีถากถางเป็นระยะก่อนจบการอภิปรายหยอดทิ้งท้ายบอกว่านายกสูบเสียวแขนขายาวขึ้นไม่รู้ว่าไปโหนอะไรมาเยอะแยะหรือเปล่าก็เจอบิ๊กตู่สวนกลับก่อนปิดไมค์บอกว่าขอบคุณที่บอกว่าผมผอมแขนขายาวขึ้นแต่ท่านนั้นดูเตี้ยลงทุกวันเพราะท่านแอบหลบหลังม็อบคู่นี้อีกครับเจี๊ยบคอนถมก็ยังคาใจจึงนำเรื่องเอาที่โพสไปที่อภิปรายไปโพสต์ต่อในโลกโซเชียลครับก็เลยโดนแรมโบ้อีสานสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ตั้งวอลลุ่มนอกสภาจัดไปให้2ดอกโดยเข้าแจ้งความที่บก.ปอท.ข้อหาความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กับมาตรา112และก็ล่าสุดครับ18กุมภาพันธ์ก็มีเรื่องฮือฮาประจำวันเป็นช่วงที่ประเสริฐพงษ์สอนุวัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายไม่ไว้วางใจนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วก็โยงไปถึงบิ๊กตู่ว่ามีผลประโยชน์เบื้องหลังโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจนะสงขลาพอบิ๊กตู่ลุกขึ้นชี้แจงครับก็ปรากฏว่าบรรดาส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนรวมทั้งเจี๊ยบคอนถมอมรัตโชคปมิตรกุลก็จับกลุ่มนั่งหัวเราะโดยไม่สนใจฟังทั้งที่ส.ส.พรรคร่วมของตัวเองนั้นก็เพิ่งตั้งข้อกล่าวหานายกไปหยกๆทำเอาบิ๊กตู่ถึงกับออกอาการงอนหยุดชี้แจงไปพักหนึ่งและกล่าวตัดบทว่าผมคงตอบแค่นี้ดีกว่าเพราะต่อไปก็ไม่ค่อยมีคนฟังหัวเราะกันอยู่พอแล้วครับแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมไปทันทีแน่นอนว่าก็คงสะใจเจี๊ยบและคอนผมกับบรรดาเพื่อนสสเป็นอันมากก็เลยเอาภาพที่ตัวเองกำลังนั่งหัวเราะอยู่กับเพื่อนพร้อมกับแคปชั่นขำเต่าเดินหนีโพสต์ขึ้นโซเชียลจากนั้นก็มีคนเข้ามาถล่มกันมากมายส่วนใหญ่จะถามหามารยาทของนักการเมืองว่าควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีเหมาะสมหรือไม่ที่จะมานั่งขำเยาะเย้ยกันในขณะที่กำลังมีการประชุมสภาพิจารณาวาระสำคัญของบ้านเมืองนี่แหละหรือวุฒิภาวะของส.ส.ที่บอกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนบรรยากาศการอภิปรายก็เป็นแบบลักษณะอย่างที่ว่ามาตลอดทั้ง3วันร้อนถึงคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาถึงกับกรีดบรรดาส.ส.ผู้ทรงเกียรติว่าเรื่องควบคุมความเรียบร้อยในการอภิปรายนั้นไม่มีปัญหาแต่คุมมารยาทนั้นเป็นเรื่องยากสรุปว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ฝ่ายค้านไม่จำเป็นต้องขุดคุ้ยหาข้อมูลความผิดมามัดรัฐมนตรีเลยฝ่ายรัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องตอบให้ตรงคำถามทั้งสองฝ่ายต่างเน้นสร้างวาทกรรมคิดประดิษฐ์ถ้อยคำมาบูลลี่ฝ่ายตรงข้ามและมาวัดกันว่าของใครจะเป็นกระแสไวรัลในโลกโซเชียลได้มากกว่ากันแค่นั้นเองจริงๆครับThank you.
ในโลกโซเชียลอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเมื่อ Twitter ของสุทธิชัยหยุ่นสื่อมวลชนอาวุโสได้โพสต์ภาพการชุมนุมประท้วงในเมียนมาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมข้อความระบุว่าพลังคนเมียนมาต่อต้านรัฐประหารวันนี้ภาพมุมสูง4แยกถนนเจดีสุเลนในย่างกุ้งผู้ประท้วงไม่สนใจคำสั่งกองทัพห้ามชุมนุมกฎอัยการศึกหรือคำขู่ใดๆของทหารโดยมีภาพลักษณะคล้ายกับผู้ชุมนุมล้อมรอบสี่แยกออกมาเป็น4ทิศมากมายจากนั้นก็ปรากฏว่ามีชาวเน็ตก็แห่รีทวิตของคุณสุทธิชัยเผยแพร่ต่อเป็นจำนวนมากแต่ทว่าในบรรดาชาวเน็ตที่รีทวิตครับก็มีชาวเน็ตได้สังเกตความผิดปกติของภาพเพราะทั้ง4ด้านมีรถยนต์สีขาวคันเดียวกันอยู่ลักษณะสะพานลอยบนเจดีย์สุเลตามสถานที่จริงก็ไม่ได้มีลักษณะกว้างแต่เป็นและก็เป็นรูปลักษณะทรงกากบาทแต่อย่างใดครับพร้อมๆกับการไปค้นภาพต้นฉบับจากเว็บไซต์ดิรวดีสื่อเมียนมาที่พบว่ามีรถยนต์สีขาวจึงสรุปได้ว่างานนี้เป็นภาพตัดต่อโดยเอาสีภาพมาพลิกคว่ำพลิกหงายย้อนกลับไปกลับมาแล้วก็ประกบให้เป็นภาพเดียวกันเมื่อเจอหน่วยพิสูจน์หลักฐานยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อทวิตเตอร์ของสุทธิชัยจึงได้ลบภาพออกไปอย่างเงียบๆแต่ก็มิวายมีคนแคปทันพร้อมกับแซวว่าถือเป็นกรณีศึกษาว่าก่อนจะโพสต์หรือแชร์อะไรในโซเชียลก็ต้องพิจารณากันสักนิดเพราะเฟคนิวมันเยอะโดดงับสุ่ม4สุ่ม5กลายเป็นความพลาดพลั้งเผลอขึ้นมาก็จะตกเป็นคนตกหลุมช่วยกระพือเฟคนิวให้ท่วมทุ่งโซเชียลกันไปอีกงานนี้ก็ขำๆกันไปครับระดับสื่ออาวุโสก็มีโมเมนต์หงายเงือบกับเขาเหมือนกันนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com ซึ่งนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ